ปจัดการเรื่องให้มันเงียบซะถ้าทำไม่ได้ก็ปิดแผนกไปกลับมาทำฝ่ายบริหารไม่ครับยังไม่ครบปีหนึ่งตามที่ตกลงกันเลยหน้าที่คือไปกู้แผนกเพื่อต่อยอดในการกลับมารับตำแหน่งสืบทอดไม่ใช่ไปสร้างข่าวเฉาให้คอยไปตามเช็ดแบบนี้ผมยินดีที่จะแถลงข่าวผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองแต่ผมขอครับว่าอย่าปิดแผนกนี้เลยถ้ามันง่ายแค่ขอโทษแล้วจบกูจะให้มึงไปกู้แผนกนี้ทำไมก็เพราะว่าแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคืออนาคตของเจนกรุ๊ปไงครับแต่มันกำลังจะดับเพราะมึงไงอุ้ยกูรู้นะว่ามึงทำอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้มึงไม่เด็ดขาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้งานออกมาได้ดีมากกว่าเดิมนะครับพิสูจน์ให้ดูดิทำยอดขายฟอร์ดเนี่ยไตรมาสแรกให้มากกว่าปีที่แล้วและฉันจะยอมรับถ้าผมทำได้ป้าจะต้องเลิกยุ่งกับผมแล้วก็ทีมของผมได้ตกลงครับโอ้โหผมไปเจอหน้าเขาอะเนาะไอ้จับเฮ้ยไม่มาเคลียร์แล้วใช่ไหมเนี่ยจบกันด้วยดีอะแค่ดามแผลใจเฉยๆกูไม่ได้คิดจริงจังอะไรอยู่ละแต่กูว่าผิดจริงๆอะที่คิดจะเอาเขามาแทนเจนมึงเห็นคลิปยังคลิปอะไรวะมันหลุดออกมาเจนกรุ๊ปอย่าบอกว่าหน้าไม่ชัดมึงลองดูดิหน้ามันคุ้นปะใช่คุณเจ๋งไก่พัดปะโอ้โหโคตรชัดตะกี้มองวีดีโอยังรู้เสื้อดำผมถูกมาเลยคุณแจงตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านพัดแล้วนะครับขอคุยด้วยหน่อยนะผู้ชายขอคุยพัดขอไม่เปิดประตูให้นะครับก็ดีเหมือนกันครับผมก็กลัวว่าผมจะอดใจตัวเองไม่อยู่เหมือนกันทำไมพัดยื่นใบลาออกไม่บอกผมเลยสักคำคุณเจ๋งได้ยินเรื่องที่คนอื่นคุยกันเกี่ยวพวกเราไหมครับท็อปปิกเลยล่ะค่ะแล้วมันยังไงล่ะครับที่พัดได้โอกาสจากคุณเจ๋งก็เพราะว่าพัดมีความสามารถไงล่ะครับแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดกันอย่างนั้นนะครับคนอื่นเขาคิดว่าคุณเจ๋งผมยอมรับครับว่าผมประทับใจพัดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแต่ผมยืนยันได้เลยว่าการที่พัดได้มาทำงานกับผมอะเป็นเพราะความสามารถของพัดจริงๆครับพัดจะลาออกเพราะว่าพัดสับสนเรื่องนี้เนี่ยคนที่ควรจะรับผิดชอบเนี่ยควรจะเป็นผมเพราะว่าผมเป็นคนให้โอกาสพัดมันจริงเหรอทำแบบนี้สิครับพัดล่ะอย่าทำแบบนี้สิครับทำไมมีอะไรไม่พูดกับผมตรงๆอ่ะมาวิ่งหนีปัญหาแบบนี้ทำไมเนี่ยผมขอโทษครับที่ผมไม่สามารถปกป้องอะไรพัดได้เลยอ่ะผมอยากจะพูดปกป้องพัดนะแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมพูดอะไรออกไปมันก็จะทำให้พัดลำบากกว่าเดิมอ่ะผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรพัดเข้าใจครับถ้าพัดมีอะไรพัดก็พูดกับผมตรงๆสิครับจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้คนเดียวอีกรู้ไหมครับครับอย่าหาแบบอ่อนหวานครับขอโทษนะครับโอ้ยผมอดทนได้นะ
แล้วผมก็สัญญาด้วยว่าผมจะไม่มีวันปล่อยมือพัดแน่นอนโอ้ยแววตาน้องเบนแล้วพัดล่ะสัญญากับผมไหมครับคุณเจ๋งหมายถึงว่าพัดจะไม่มีวันปล่อยมือผมเหมือนกันผมมีรั้วกั้นพัดสัญญาพัดสัญญาใช่ไหมผมคิดถึงพัดจังเลยผมก็คิดถึงคุณเจ๋งกลับมาทำงานแล้วผมเรียกมาเองแหละครับเพราะว่าเรื่องที่จะคุยต่อจากนี้เนี่ยผมอยากให้เหลือแต่คนที่ไว้ใจได้เท่านั้นจริงๆพี่หญิงคือหนึ่งในคนนั้นนะคุณเจ๋งหมายถึงอะไรหรอครับน้องพัดพวกพี่เนี่ยรู้กันหมดแล้วตั้งแต่ก่อนคุณเจ๋งจะเรียกมาอีกโอ๊ยไม่ต้องมองกูค่ะกูไม่ได้พูดคลั่งรักกันซะขนาดนี้คนไม่รู้ก็ควายแล้วขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับที่ผมเรียกประชุมวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะทบทวนแผนการตลาดของ Library Plus ในไตรมาสถัดไปซะหน่อยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจให้มากครับเพราะว่าความเป็นอยู่ของแผนกของเราต่อจากนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับยอดขายออนไลน์ในไตรมาสนี้เออเดี๋ยวนะคะทำไมต้องไตรมาสนี้ด้วยอะคะนั่นดิคะเข้าใจไหมคุณเจ๋งเคยบอกว่ามีเวลา1ปีเพราะฉะนั้นถ้า1ปีเนี่ยมันก็ต้องนับที่ไตรมาส4มั้ยคะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับแต่ว่าเกี่ยวแน่นอนค่ะงั้นอย่างนั้นเราต้องแจ้งทั้งแผนกเลยไหมคะไม่ได้ครับผมไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับพัดด้วยถ้าเกิดผลออกมาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพัดก็จะต้องออกด้วยคะขอหนึ่งคำถามนะคะเออมันใช่เรื่องที่เขากำลังซุบซิบอยู่ตอนนี้ไหมคะใช่ครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องทำให้ทุกคนต้องลำบากใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องบนเขากำลังใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการปิดแผนกของเราผมอาจจะต้องขอให้ทุกคนช่วยผมพิสูจน์ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังคิดผิดแต่คุณเจ๋งคะยอดขายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ไม่ใช่หรอคะว่าเกิดขึ้นจากการตลาดฝั่งออนไลน์หรือทีวีซีเราจะเอายอดขายในช่วงนั้นเทียบกับยอดขายของเครื่องดื่มตัวที่ใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้วแต่เราจะเอาตัวที่ยังไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์นะครับถ้าเกิดยอดขายเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมันก็จะสามารถพิสูจน์ความสามารถของแผนกเราได้อ่ะป้าสู้ตายค่ะเร็วได้ได้คือขำยังอีพัดสู้ไม่หมากหน่อยแล้วพอสู้ค่ะไปค่ะสู้ไม่ลูกกูลูกกูไม่สู้เลยขอบคุณครับเอาเรามึงคึดใจซื้อ iPad ให้ลูกหน่อยมั้ยมานั่งนี่แหละค่ะโต๊ะเก้าอี้คุณเจ๋งแล้วเป็นแบบทีมนักแสดงผู้บุญของมาดิดทุกคนดูนี่แรงแรงมากในในในกรุ๊ปค่ะเร็วๆส่งมาเหรอเอ้าต้องดูเลยเหรอพี่พาร์ทอะไรอ่ะอ่อนเม้นดิขาดเรือกูล่ม
เช็คเมนต์อ๋อฮะสาวรับไม่ได้แล้วรูปมาจากหลุดมาจากไหนอ่ะช็อคแฟนพี่พุทธเหรอคะพูดไม่ออกเลยว่ะเหมือนโดนทิปกาแฟแย่ขอดีไปทำใจก่อนละเปิดวาวไอจีเลยเจ้าเราเคยคบกันมาก่อนครับก่อนที่พี่พุทธจะดังโชคดีนะที่เราเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอีกแล้วคือมันอดีตอะเข้าใจปะช่างมันช่างมันไม่เป็นไรหรอกเออช่างมันช่างมันช่างมันเดี๋ยวมันก็ค่อยคุณเจ๋งก็จะไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคลี่คลายทุกคนครับผมมีเรื่องสำคัญอยากจะแจ้งครับค่ะเจนกรุ๊ปตัดงบการตลาดที่จะมาลงให้กับเราฮะโอ้ยฮะครับเดี๋ยวนะนี่เขาเรียกตัดงบแบบใส่ฟ้าฟาดเลยนะเนี่ยสงสัยอยากจะปัดเรื่องดราม่าไปให้พ้นตัวเพราะพุทธก็เป็นพรีเซนเตอร์เราแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่โดนตัดงบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะแล้วคิดมาอย่างเงี้ยคิดมาอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเงินอ่ะทุกคนครับเงินเราต้องสร้างแคมเปญโปรโมทโดยไม่ใช้เงินโอ้ยพูดง่ายทำยากนะคะแล้วเรามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะเราจะทำยังไงครับโลก็ต้องเปลี่ยนหมดเออพลังอินฟลูเอนเซอร์บวกพลังโซเชียลสร้างยอดไลค์แชร์แล้วก็ปั่นกระแสคุณเจ๋งคิดว่าไงครับใช้เงินอยู่ไหนอินทัวร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนใช้กระแสให้เป็นประโยชน์ไงมันกำลังคนกำลังพูดถึงเรื่องพี่พุทธอุ้ยเราจะทำได้ครับในฐานะคนทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราได้จัดเสื้อผ้าหน้าผมเรียกความสนใจลูกค้าที่สุดแล้วที่เหลือเนี่ยสินค้ามันต้องพิสูจน์ตัวของมันเองด้วยอย่างน้อยพวกเราก็เต็มที่แล้วนะครับใช่ไหมอ่ะทุกคนรวมพลังค่ะรวมมืออย่านอยอย่านอยมาแล้วมาแล้วเอาแบบพวกเราวางมือค่ะมาค่ะคุณคะโอ้มันไกลอ่ะไม่ถูกนะเอาพวกเราสู้เลิศสู้ครับ be fresh be lively pick lively plus fresh be lively Lively Plus พุทธทำไมทำกับพี่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะได้เลยครับคุณคิดเคยเจอคุณพัทบ้างไหมคะคุณพัทหรอครับผมเคยเจอกับคุณพัทแค่ในกองถ่ายเลยครับแล้วพวกเขาเคยเจอกันนอกกองบ้างไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับในฐานะคู่จิ้นคุณคิดรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆผมไม่ซีเรียสนะครับก็จะยืนห่วงเขานิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับแล้วคุณหญิงแม่ล่ะคะคะคุณแม่ใช่ไหมคะคือว่าพอดีนะคะว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่ตามน้องคิสไปที่กองถ่ายด้วยล่ะค่ะคุณเจ๋งเคยไปออกกองถ่ายบ้างไหมครับแม่โอ้ยแล้ววันนั้นนะคะก็ได้เจอคุณเจ๋งค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะคือว่าคุณเจ๋งเขาก้าวร้าวใส่คุณแม่นะคะฮะแล้วแม่เห็นคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยพอคุณแม่เห็นคลิปนะคะตกใจหมดเลยค่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นนะคะก็คือคนที่ทำให้คุณเจ๋งเขาด่าคุณแม่ในกองถ่ายค่ะประมาณว่าปกป้องเด็กคนนั้นนะคะคุณได้เลยค่ะพี่บอกแล้วไงว่าให้หยุดอ่ะเลิกยุ่งกับพัชทีกลัวมากเลยอ่ะเนี่ยเราก็ไม่ฟังพี่ไงรู้ใช่ไหมว่าลูกค้าเนี่ยโทรมายกเลิกงานกับพี่ทั้ง3งานแล้วนะหญิงแมนพูดถึงคลิปอะไรครับลูกค้ายกเลิกเลยเหรอแล้วลูกค้ายกเลิกเนี่ยแล้วตอนนี้ที่เจียนกรุ๊ปเขาก็เมากันแล้วว่าคุณเจ๋งกับพัดอ่ะเอาไม่ถ่ายพุทธอยู่กองด้วยต้อนรับคุณพุทธคุณเจ๋งพุทธครับผมขอคุยด้วยหน่อย
ขอโทษด้วยครับคุณเจ๋งคือผมพยายามห้ามเขาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ฟังไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคครับมีอะไรครับคุณพุทธสรุปแล้วคุณกับพันนี่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่พวกผมจะจัดการกันเองผมไม่ได้ปล่อยมือพันให้มาเจอเรื่องแบบนี้ไงผมก็ไม่ได้อยากให้พันมาเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันหรอกครับถ้าคุณพุทธต่อยผมแล้วมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะก็เชิญเลยครับผมรู้เรื่องยกเลิกการโปรโมทแล้วนะผมก็เสียใจจริงๆครับที่เรื่องนี้มันต้องทำให้คุณต้องลำบากไปด้วยพันนี่พี่พูดทำอะไรอ่ะโอ้โหพี่ขอคุยด้วยหน่อยพัดลาออกจากที่นี่เหรอมาทำมาร์เก็ตติ้งให้พี่ก็ได้แต่ที่นี่มันไม่เหมาะกับพัดจริงๆอ่ะเมื่อไหร่พี่พุทธจะเข้าใจอ่ะว่าพันไม่อยากได้รับความช่วยเหลือจากพี่พุทธไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามพันเป็นบ้าเหรอพันจะอยากอยู่ที่นี่เป็นขี้ปากคนอื่นเขาทำไมพี่พุทธนี่แหละบ้าบุกมาหาเรื่องคุณเจ๋งถึงที่นี่อ่ะอยากโดนจับเป็นข่าวอีกหรือไงเป็นข่าวพัดตอนนี้ยิ่งดังไม่พออีกเหรอพันเหนื่อยว่ะพันอยู่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่พันต้องคอยให้พี่พุทธมาปกป้องมาแล้วที่มีปัญหาแล้วพันไม่อยากเจอพี่พุทธอีกอุ๊ยถ้าพันอยากโกรธพี่ก็เชิญเลยแต่พี่จะไปบอกนักข่าวว่าเราเคยเป็นแฟนกันพี่ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนเลยแต่พี่พุทธทำแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะพี่มีคู่จิ้นอยู่แล้วอ่ะนึกถึงคนอื่นด้วยดิมีอีกหลายคนที่ต้องได้รับผลกระทบเพราะพวกเราพี่ไม่สนพี่ไม่สนใครนอกจากพัทแล้วอีกอย่างนะพี่เบื่อวงการนี้เต็มทีแล้วแต่มันกระทบถึงหลายลิฟพัทไงมันลงถึงพัทด้วยนะนี่หรอสิ่งที่พี่พูดบอกว่าจะทำเพื่อพัทอ่ะพัทว่ามันไม่ใช่วะพี่ขอโทษพี่ขอโทษถ้าพี่เข้ามาทำให้ชีวิตพัดวุ่นวายแต่พี่ขอบอกความจริงไว้อย่างคุณเจ๋งตอนนี้ไม่เหมาะกับพัดเลยสักนิดวัดดาราบุตรีบอมเบอร์พัดตรงมีเรื่องแกสารภาพอ่ะเรื่องไอ้โต๊ะโต๊ะทำไรโต๊ะเป็นคนไปรูปหรือว่าอะไร ผมขอโทษด้วยครับคือจึงให้ผมคอยจับตาดูคุณเจ๋งแล้วก็พี่พัดแล้วก็คอยรายงานเขาตลอดครับอยู่ด้วยทุกเป็นเล่นเป็นราชาเลยเหรอเพื่อที่จะแลกกับโอกาสที่ผมจะได้เติบโตครับอยู่ทุกโมเมนต์นี่นะคือถ้าผมไม่ทำเรื่องนี้ผมก็อาจจะไม่มีอนาคตที่นี่ก็ได้ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้เลยครับตัวต้นเรื่องคนใกล้ตัวนี่แหละร้ายที่สุดโตโดนขู่ขนาดนั้นเป็นใครก็ไม่มีทางเลือกป้าแน่แน่คุณเจ๋งเนี่ยลายไม่เบาเลยนะคะเท่าที่ผมรู้ก็คือ
อาจึงไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้คนเดียวแน่หรือว่าคำสั่งท่านประธานจริงด้วยก็คือตลอดมาท่านประธานจับตาดูพวกเราตลอดโอ้ยเขาไม่ได้ดูเราค่ะอ้าวเขาดูคุณเจ๋งกับยายพัดตั้งหากนั่นแหละด้วยไงผมไม่ใช่คุณเจ๋งครับต้องระวังผมขอลาออกครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไม่ครับอาจึงเอาอนาคตมาขู่ทำให้โตไม่มีทางเลือกเลยเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เองครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือพ่อกับอาคุณเจ๋งเลยนะคะสู้สิวะหญิงพักดื่มน้ำดื่มท่าค่ะจ้ามาไงพี่จ้าขอบคุณพี่จ้ามากเลยนะถึงแม้สุดท้ายแล้วอ่ะความจริงมันจะช็อกมากก็ตามเฮ้ยไม่ช็อกเลยจริงๆพี่ควรจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำอ่ะว่าเป็นฝีมือของป้าคุณเจ๋งกับท่านประธานเขาไม่ถูกกันขนาดนั้นเลยหรอครับไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอ่ะป้าไม่เคยยอมรับเลยนะเรื่องที่เฮียชอบผู้ชายเนี่ยท่านประธานรู้เรื่องคุณเจ๋งเหรอครับป้าคงช็อกอ่ะตอนที่เฮียออกมาคัมเอาท์เมื่อ5ปีที่แล้วลูกชายคนโตสุดเพอร์เฟกต์ผู้แบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดของตระกูลแต่ดันมาด่างพลอยตรงที่ชอบผู้ชายหัวโบราณสุดนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยสมรสเท่าเทียมรู้จักไหมป้าฮะรู้จักเปล่าเอาจริงๆพี่รู้สึกขอบคุณเฮียเจ๋งมาตลอดเลยนะที่ทำให้ชีวิตของพี่ได้มีอิสระแบบนี้แต่ชีวิตเฮียนี่ดิเอาจริงตอนแรกอะที่พี่ได้ยินเรื่องของพัดอะพี่โกรธมากเลยนะพัดขอโทษครับเฮ้ยไม่ใช่พัดพี่โกรธเฮียเจ๋งต่างหากที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอะจริงๆอ่ะพี่ก็พอจะระแคะระคายตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะแต่เฮียเนี่ยดิตอนพี่ถามจี้อ่ะก็จะตอบบ่ายเบี่ยงอยู่นั่นแหละโทษทีนะพัดตอนแรกอ่ะพี่บอกว่าเฮียตัดใจอยากพัดรัวๆเลยแต่พอมาเจอตัวเองอ่ะไอ้เรื่องความรู้สึกเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จริงๆเนาะจริงเรารักไปแล้วอ่ะพี่ไม่รู้นะว่าเฮียกับพัดผ่านอะไรกันมาบ้างอะแต่ตอนเนี้ยพี่ขอบคุณพัดนะที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเฮียเนี่ยสนุกกว่าเดิมชมเนินเอาจริงๆอยู่กับคุณเจ๋งมันก็สนุกดีอยู่หรอครับเวลาได้ขึ้นแล้วละครับเตอร์แต่บางครั้งมันก็อึดอัดบ้างอะโปรโมทเอ็นดิ้งหรอยังไงอะก็คุณเจ๋งอะเป็นคนที่ชอบมาแนววางแผนมาแล้วอ่ะแล้วก็บังคับให้คนอื่นทำตามตอนแรกนะพัดอ่ะอึดอัดมากแต่พอมาทำฟอร์ชด้วยกันคุณเจ๋งก็เริ่มที่จะรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วเหมือนคุณเจ๋งก็กำลังค่อยๆเปลี่ยนมั้งครับประมาณว่าเฮียต้องเป็นฝ่ายได้ควบคุมใช่ป่ะแบบพวกคอนโทรลฟรีกอ่ะโอ้เรื่องอะไรเอาจริงมีคนคนนึงอ่ะบอกว่าจ๋าก็เป็นพวกชอบควบคุมเหมือนกันจ๋าเนี่ยนะดูภายนอกไม่เห็นรู้เลยคิดว่าเป็นคนที่ทำตัวติงตองไปวันๆเหมือนคนที่พูดอ่ะก็ต้องรู้จักจ๋ามากๆเลยดิใครเหรอเจนเจนพวกติดกันตลอดเลยอะเอ๊ะไม่ดิไม่ได้ติดกันมาแล้วต้อง6เดือนเอ๊ะ
พิ่งเจอที่งานแต่งพี่แอไม่นานนี้เองนี่ก็ใช่อ่ะแต่ตอนเนี้ยกลับเพชรบูรณ์มาแล้วแล้วอะไรล่ะยังมีอะไรเล่าจริงหรอคิดถึงเขาดิเรื่องคนอื่นให้ความปรึกษากันเก่งกันจังเลยนะเชียงไงยังเชียงไงโทรเลยเอาคิดถึงก็โทรเอาไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางโทรไลน์เฮ้ยถึงต้องบล็อกเลยเหรอวะแบบนี้คือบล็อกเหรอเออโทรแล้วมันไม่ก็ปิดเครื่องสองอย่างขอบคุณมากนะพัดฝากบอกเฮียด้วยจะบอกหน้าไปเพชรบูรณ์อ่ะอุ้ยไม่บอกอะไรอ่ะพี่ติ๋มคืนนี้พี่จะไปค้างที่เพชรบูรณ์เออดูบ้านเขาแล้วหรอไอ้หนุ่มเมืองเพชรซึ่งมาลองไม่ได้ด้วยพอลิศแล้วเราล่ะแล้วเมื่อกี้ที่คุยกับจ๊าเป็นยังไงบ้างอะครับอ๋อใช่พี่จ๊าฝากบอกมาครับว่าคืนนี้พี่จ๊าไม่กลับห้องนะครับอ๋อพี่จ๊าบเขาจะขับรถไปงอพี่เจนที่เพชรบูรณ์ครับโอ้โหเป็นเจนนี่เองสินะนี่คุณเจ๋งยังไม่รู้เหรอครับไม่รู้เรื่องนี้แล้วครับจ๊าบเคยมาปรึกษานะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นใครเหมือนกันเลยแล้วคุณเจ๋งคิดว่าพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าสองคนนี้เนี่ยเหมือนเลขศูนย์แบบนี้เลยเลขศูนย์เหรอครับครับหรือว่าคุณเจ๋งหมายถึงพี่จ๊าบจะหมดหวังตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายถึงว่าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเหมือนกับการเซตซีโร่ข้ามเฟนโซนะครับโอ้โหรับเพื่อนไปเป็นแฟนไทยอินโคตรครับดีใจเหมือนกับเราตอนนั้นใช่ไหมครับใช้คีย์เวิร์ดถ้าสองคนนั้นเนี่ยเขาผ่านไปได้เหมือนเราก็คงจะดีนะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์สินะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การเปิดใจนะเฮ้ยคิดอะไรพันนึกออกแล้วครับเดี๋ยวคุณเจ๋งเรียกทุกคนไปเจอกันที่ห้องประชุมได้เลยนะครับเออได้ครับทุกไอเดียของพันแดงคือเกิดจากพันหมดเลยนะคือถ้าเป็นเมเนเจอร์ก็คือไม่ได้สงสัยอะไรต้องแบบเนี้ยแบบกล้าคิดกล้าทำอะเมเนเจอร์อะไอ้รถพีทมันหายากจังวะฮัลโหลพัทฮัลโหลพี่จ๊าบพัทโทรหาพี่เจนไม่ได้เหมือนกันอ่ะพี่จ๊าบรู้ทางไปบ้านพี่เจนใช่ไหมตอนนี้พี่ถึงไหนแล้วอ่ะรู้แต่เนี่ยมาแวะฟอร์ดมินิมาร์ทว่าจะซื้อ Lively Plus รถพีทไปง้อเจนอ่ะเห็นเจนเขาบอกว่าชอบรถนี้แม่งเอ้ยน่าจะหยิบรถพีทมาจากเจนกรุ๊ปด้วยอ่ะงั้นวนรถกับเมาที่เจนคงไหมครับพี่จ๊าบโอ้โหไม่ได้พัทวนกลับไปตอนเนี้ยไม่ทันแล้วพี่จ๊าบพี่จ๊าบพันมีไอเดียแต่มันอาจจะฟังดูบ้างหน่อยนะแต่มันอาจจะช่วยทั้งพี่จ๊าบช่วยพัทแล้วก็ช่วยคุณเจ๋งได้ด้วยนะพัทได้ขออนุญาตพี่จ๊าบเอาสตอรี่ที่พี่จ๊าบจะไปงอพี่เจนมาลงเพจนะครับอุ๊ยพวกเราจะใช้พลังโซเชียลมาช่วยพี่จ๊าบไวรัลเหรอหารถพีชที่หายากที่สุดอุ๊ยเพื่อจะไปงอพี่เจนครับแต่ว่าเราจะไม่เมนชั่นชื่อพี่เจนนะครับอ้าวเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตโอเคไม่เป็นไรเออๆเนาะได้อยู่เสนอ
คือถ้าอยากให้คนดูอินมากๆเลยอ่ะนะคือเราต้องมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสุดๆปันหนึ่งว่าเป็นแบบสกิลการเขียนนิยายอะไรแบบนี้เลยคนดูมันถึงจะอินพอรู้จักไหมล่ะนักเขียนอ่ะแต่จะเป็นใครดีอ่ะยายแนนฉันอ่านล่าสุดคนนี้เขียนดีมาแรงมากคุณซัมเมอร์ดังสุดดังมากเขาเป็นใครนะครับคือคุณซัมเมอร์เนี่ยคือเป็นนักเขียนที่กำลังมาแรงสุดๆเลยค่ะคุณเจ๋งตอนนี้แต่ว่าเขาดังไม่เขาน่าใจยุ่งอ่ะใช่เรื่องที่เขาเขียนน่าทำเป็นซีรีส์ด้วยคุณซัมเมอร์เชื่อว่าเขาน่าจะไม่ว่างนะเราต้องหาคนอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ขออาสาเองค่ะโอ้ยพี่เขาจริงจังกันอยู่ค่ะเขาจริงจังไงคุณซัมเมอร์ดิเซมเบอร์อ่ะยอมวันนี้ล่ะเล่าความจริงให้รู้ไว้ก็ได้เห็นพี่หญิงเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วพี่หญิงก็คือตัวแม่วงการฟิกวายโดยพี่หญิงอ่ะทำช่องรีแอคชั่นซีรีส์วายดูทุกเรื่องอ่านทุกเล่มพี่หญิงใช้นามแฝงค่ะดีไม่ดีอ่ะอาจจะเคยอ่านผลงานของพี่หญิงก็ได้ก็ดีนะพี่หญิงทำได้อ่ะก็ถือเป็นจุดเด่นเนาะโอ้ยคนรับแตกโอ้ my god don't just a book but it's cover ใครจะเชื่อว่าทรงนี้เขียนนิยายวายมันดีไหมอ่ะแต่มันไม่มีคนเห็นมันเงียบมากเลยอ่ะยอดเอ็นเกจไม่ค่อยโอเคเลยเนาะเฮ้ยอาจจะต้องให้เตะตาช่องดังๆอ่ะหรือไม่ก็ให้คนที่เขาดังๆอ่ะช่วยแชร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่พูดเหรอคนดังๆเหรอคนดังๆอ่ะนะตอนเนี้ยให้เขาช่วยแชร์พี่พูดไม่เอาอ่ะไม่อยากจะรบกวนท่านไม่คุยนะมีคนอื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะปฏิเสธเขาไม่ได้ผมโทรเองครับเจ๋งคนเจ๋งไม่เอาค่ะไปหมดค่ะทัศมันเงียบมากมึงเราได้เหรอได้ครับเราด่าวีนเขาก็แล้วนะพี่ยอมช่วยก็ได้แต่พี่มีข้อแม้นะพัดต้องไม่ไล่พี่ไปจากชีวิตพัดอีกมึงก็ได้ครับแต่พี่พุทธก็ต้องมาขอโทษคุณเจ๋งเหมือนกันนะครับเอาไม่คุณเจ๋งสมควรโดนแล้วโทษฐานที่ปกป้องพัดไม่ได้ไงเศร้าอ่ะยังแพ้เขาอีกอ่ะก็ได้แต่พัดต้องลาออกมาทำงานกับเอ้าอีพัดทำไมลงไปอ่ะแล้วไปตัดสายเขาทำไมไม่เป็นไรครับพี่ภูมิไม่เบี้ยวหรอกจริงอ่ะเชื่อพัดได้อ๋อก็ได้ตัดสายคุณพุทธก็ได้อย่างงี้หรอตัดเลยหรอพี่พูดไม่จบอ่ะเรามาตัวพ่ออีกแล้วเฮ้ยสุดยอดตื่นมาเนี่ยเชื่อได้รู้นะพูดเป็นแช่ชัวร์ดีโอ้พี่ไม่เชื่อพัดเลยเหรอเฮ้ยมีมาแล้วตลอดพอมากับเรื่องโอเคใช่ไหมอ่ะสนุกใช่ไหมสนุกมากสงสารคุณเจ๋งนะทำไมไม่ทักมาหาพี่อ่ะพี่ช่วยแชร์คนเห็น 2,000 คนก็ยังดีเนี่ยอาซีอ่ะเป็นกอกนอนอ่ะฝากมาสิติดต่อคุณจีนให้มาเขียนนิยายให้ได้ไหมอ่ะเปลี่ยนลุคเลยน้ำครับขอบคุณครับโอ้ยทุกคนทุกคนดูแล้วคุณพุทธไลฟ์ค่ะเนาะโอ้ยขอโทษค่ะติดมือแต่ก็นะเร็วเรากำลังกระแสเลยเนาะกำลังมีข่าวอ่ะคนก็น่าจะเข้ามาแบบเข้ามาเยอะมากเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอ่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ทุกคนตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมขอยอมรับว่ารูปที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นรูปของผมจริงครับแต่เป็นรูปในอดีตเมื่อนานมาแล้วครับแสดงว่ารู้จักกับคนในรูปที่ชื่อพัดจริงครับคือไลฟ์พิจัดถ่ายเราเคยรู้จักกันมาก่อนคุยเองถามเองแล้วก็บังเอิญได้มาเจอกันอีกทีที่กองถ่ายครับตัวแทนแล้วเป็นถ่านไฟเก่าไหมอ่ะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีดีกว่าครับ
แล้วได้คุยกับคริสหรือยังครับเขาว่าไงบ้างคุยแล้วครับต้องขอโทษที่ทำให้เขามาเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้ด้วยแต่ว่าทางคริสก็เข้าใจครับว่าเป็นเรื่องในอดีตของผมมานานมาแล้วอ่ะโอเคครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราบ้างครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่มีให้เคสกับผมมาโดยตลอดนะครับขอฝากผลงานชิ้นล่าสุดด้วยนะครับเป็นหนังสั้นกับ Live Free Plus นะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ตัดสินพวกเราที่ผลงานของเรามากกว่าครับทีมงานทุกคนรวมถึงตัวพวกเราทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจกันมากๆครับขอบคุณมากครับทุกคนไม่ได้พูดเล่นคุณพูดแชร์เรื่องเราแล้วอะวายจริงหรอจริงนี่ไงแชร์ฟิกเจเหรอก็ใช่ไงสินี่ไงเปิดดูเลยแชร์ฟิกเจอุ้ยแชร์เร็วมากอ่ะคุณพูดเฮ้ยน่ารักโอ้ขึ้นเร็วพัดเพื่อทำดีเก่งไหมยะไอ้เก๋เป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนรีเฟซแป๊บรีเฟซเฮ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนมาดูเร็วจริงปะเนี่ยใช่ป่ะหน่วยสิบร้อยมันทำไมอยู่ยอดเยอะเลยเก็บมันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรขนาดนี้อ่ะแกอ่านเมนต์นี่น้ำตาจะไหลแกอ่านเมนต์นี่เจอรถพีแล้วค่ะหลักสี่กลายเป็นหลักแปดโอ้โหแกมาทวิตเตอร์ดูเทรนด์หน่อยป่ะว้ายเร็วๆๆๆเฮ้ยว้ายอันดับหนึ่งเหรอตอนไหนอ่ะเกินไปแล้วสองสามแปดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำยอดแชร์ยอด engagement ทวิตเตอร์อีกอะไรคือหู engagement เราดีมาก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 เลยนะเนี่ยโอ้ยมากยัยพัน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 เดี๋ยวมือนี้ผมเป็นเจ้ามือเองครับว้าวคนเด็ก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 โอ้โหบ้านข่าวจะว่าเหรอขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายเลขได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Sorry it is not possible ถึงไปโทรศัพท์หนีอ่ะแต่จ๊าบรู้นะว่าเจนอยู่ข้างในเจนออกมาคุยกันหน่อยเอาแล้วแฟนในจ๊าบอ่ะเลิกแล้วไงเลิกไปเลยเอาเขามาดามใส่เฮ้ยเฮ้ยโขงชายจับต้องไปเห็นมันโจรเลยเอ้าเฮ้ยเป็นใครอ่ะนี่ออกไปอยู่นี่นะนี่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 เฮ้ยไปทำไมเนี่ยยาครับผมมาหาเจนครับนี่เพื่อนเจนเองเหรอแม่กันนึกว่าโจรไม่ใช่นะครับผมเพิ่งถึงครับขับมาทั้งคืนเลยเจนอยู่ไหนครับผมอยากคุยกับเจนนี่เจนไม่ได้บอกเหรอบอกบอกอะไรหรอครับก็เจนเข้าไปแล้วนะสิไปแล้วใช่ไปไหนครับก็ไปญี่ปุ่นไงนี่แม่เพิ่งขับรถไปส่งที่สนามบินมาเมื่อคืนนี่เองไปนานไหมครับอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับ2ปีลูกเจนน่ะเขาไปเรียนต่อญี่ปุ่น2ปีโอ้ยโอ้ขาดอ่ะเข้าไปข้างในบ้านก่อนไหมลูกเข้าไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยครับที่มาปีนหรอเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวแม่เข้าบ้านก่อนนะมันร้อนโชคดีนะลูกโอ้ my god what lively โอ้โหแบบเป็นนิยายหักมุมเวอร์รออีก2ปีก่อนจะปิดเล่มได้เห็นปะค่อยๆเกินตอนมีเวลาไม่รีบบอกก็เป็นอย่างเงี้ยเอ้าโหเมามาเลยเ
ผมไปไกลแล้วฮะไม่ใช่หรอเขาถูกบ้านปะเนี่ยเขาเป็นญาตินั่นแหละเพราะว่าน่าจะมาจากส่วนอเมริกาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าป้าทำอะไรมาเนี่ยเอ้าก็เปลี่ยนลูกใหม่ใช้ไลน์กว่าเดิมในวัย49ปี4เดือนไงป้าทำไม่ได้เหรอป้าโอเคปะเนี่ยแล้วพัดโอเคป่ะล่ะโอเคบ้าอะไรอ่ะเฮ้ยจะกันว่าน้องชายเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำสเต็กให้กินนะพ่อใส่วิกเนี่ยละกุยติดแท็กทูด้วยนะอ่ะนี่ป้านะแค่เราส่งมาพัดก็นึกว่าป้าอยากอยู่กับพัดนานๆซะอีกอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วป้าไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกเลยแล้วร้านอาหารที่ป้าลงทุนด้วยกันน่ะนั่นมันเงินเก็บป้าตอนทำงานเป็นเชฟที่อเมริกาไม่ใช่หรอแต่เราก็หาเงินมาซื้อร้านต่อจากป้าไปแล้วก็คงจะอึดอัดในความช่วยเหลือของป้าที่เต็มใจทำให้แต่มันคงมากเกินไปเพราะความสัมพันธ์กับงานมันทับซ้อนกันแค่เราก็คงสับสนว่าเขาทำได้ดีเพราะตัวเขาเองจริงหรือเปล่าป้าเองก็ยัดเยียดความหวังดีให้เขาโดยไม่ถามผู้รับมันจริงกับพัดสุดท้ายมันก็พังแค่เราก็ขอชีวิตเขาคืนส่วนป้าก็เลือกที่จะเดินออกมาเองป้าน่าจะบอกอะเผื่อพัดจะช่วยอะไรได้บ้างมาขอโทษนะป้าไม่กล้าบอกพัดนะกลัวว่าพัดจะผิดหวังในตัวป้าทำไมพัดจะผิดหวังอะครับชีวิตป้าเฟลมาตลอดรักษาความสัมพันธ์ไว้ไม่ได้เลยแต่งงานมาก็หย่าทั้งสองครั้งแล้วก็ยังเป็นป้าที่ไม่ดีมาทิ้งพัดไปอีกก็ตอนนั้นป้ามาเลิกกันอ่ะป้าก็ไปหาเงินที่อเมริกามาเลี้ยงพัดไงแต่ป้าก็ไม่ได้เลี้ยงพัดอยู่ดีนะลูกมันไม่ใช่ความผิดปลาซะหน่อยปลาเป็นปลาที่ดีนะไม่ต้องห่วงนะปลาจะโอเคเราจะโอเคพัดก็เหมือนกันนะลูกปลาเห็นข่าวแล้วพัดรู้ใช่ไหมลูกว่าปลาจะอยู่ข้างพัดตลอดมันเนี่ยปลาสักอะไรเนี่ยผมก็ไปยอมมาทำไมมันจะออกไหมโหนี่มันแค่เพ้นลบออกก็ได้เอามาให้ดูก่อนเผื่อชอบจะได้สักจริงๆผมนี่ก็ยอมนี่ก็ไปทำสีอื่นได้ไปทำสีอื่นทำไมนี่ปลารู้ไหมเนี่ยตอนเดินมาเนี่ยหัวปลาจะแตกแล้วนะโอ้ทำไมเป็นคนใจร้อนอย่างนี้อ่ะลูกก็นี่เอามาให้ดูก่อนเผื่อวัยรุ่นไม่ชอบก็เปลี่ยนลูกอื่นก็ได้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เปิดดูปลาจำไม่ได้นี่ก็โอเคอยู่นะมันก็เหมือนกับป้าแต่รอยสักอ่ะมันไม่มีป้าเดี๋ยวลบให้เอามาให้ดูก่อนไงวัยรุ่นนะใครอีก New characters เธอเป็นใครจะมาทำอะไรมี
ีนี่ HR หรอท่านประธานเรียกค่ะได้ค่ะท่านประธานหรอมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเขาเรียกไปแสดงความยินดีหรือเปล่าแค่เดินเปิดประตูเข้ามาแล้วพูดก็ได้ไหมจะเดินมากระซิบข้างหูทำไมสนิทกันหรอกระซิบคุณพัดมาแล้วค่ะอ่ะสิอย่างงี้พูดไกลคุณพัดมาแล้วค่ะแม่ไม่เข้าไปกระซิบอ่ะเดี๋ยวมันไม่ขังคุณพัดแวะตัดผมด้วยก่อนว่าตัดงบโฆษณาไปแต่ยังทำสำเร็จจนได้อืมน่าประทับใจจริงๆอะไรผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าลูกชายของผมเนี่ยมองคนได้ขาดมากเลยจริงๆท่านประธานเรียกผมมาทำไมล่ะครับเรายังไม่เคยได้นั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยนะครับคุณพัดผมแค่อยากรู้จักพนักงานคนเก่งประจำแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเองผมรู้ว่าท่านประธานอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปความจริงอ่ะผมอยู่เบื้องหลังทุกๆเรื่องของที่นี่เลยรวมไปถึงเรื่องการสร้างผู้สืบทอดผลงานของผู้ที่ก่อกู้แผนกที่กำลังจะถูกปิดเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีสำหรับคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นประธานหมายถึงคุณเจ๋งทั้งนิสัยความเด็ดขาดตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครถ้าไม่เตรียมพร้อมให้แกร่งเนี่ยจะขึ้นมาดูอาณาจักรเทียนกรุ๊ปไม่ได้หรอกครับเขาก็แบบสอนในแบบของเขาเนาะน้ำขิงไปอีกดอกขิงใหญ่เลยพนักงานส่วนใหญ่อ่ะเขาจะคิดว่าเจ้าของเนี่ยอยู่บนหอคอยงานช้างไม่ค่อยรู้เรื่องคนข้างล่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีหูมีตาอยู่ทุกแผนกเลยโดยเฉพาะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพวกคุณแล้วคือเวลาที่มันมีเนื้อร้ายโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ตัดทิ้งให้มันทันไงสุดมาดีไม่ดียังไงสบายใจได้ครับคุณเนี่ยไม่ใช่เนื้อร้ายหรอกหรืออาจจะใช่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อร้ายอ่ะมันจะกลายเป็นเนื้อดีเข้าเรื่องเลยได้ไหมและผมก็จะเสียดายมากๆเลยนะถ้าผมต้องกำจัดคุณไปโดยเฉพาะกลยุทธ์ของคุณเนี่ยที่ดึงอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเก่งๆเนี่ยมาช่วยเพิ่มยอด engagement ของเราพวกผมไม่ได้ซื้อนะครับคุณเจ๋งซื้อหรอใช้เงินส่วนตัวหรอไอเดียดีมากเลยนะครับแต่ถ้าซื้อช่องแบบนี้มันไม่สามารถวัดได้ว่ามันดีเพราะว่าไอเดียหรือว่าเพราะเม็ดเงินที่เราอัดเข้าไปคุณเจ๋งคะคุณเจ๋งคุณเจ๋งอย่าขัดเลยค่ะปกติปกติโอ้ยปวดหัวว่ามันจะจบดีอยู่แล้วผมอธิบายได้นะครับความช่วยเหลือที่ไม่บอกกันปีศาจเอาจริงกูเจ๋งออกไปเปิดบริษัทเองครับเจ๋งกรุ๊ปฮาร์ดแบบคิดว่าน่าจะมีความสุขมากกว่านี้อะไรของเขาร้อนลวกปากมึง
ดูแฮปปี้เนาะเป็นไรเก็บของเลยพาร์คหนีผมทำไมเนี่ยอธิบายสิ่งนี้มันเกิดขึ้นด้วยครับถ้าคุณเจ๋งไม่พูดเงินส่วนตัวผมเองครับOh my god ไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจพัทนะแต่แบบนี้มันการันตีผลลัพธ์ได้มากกว่ามันเจ็บนะครับที่แม้แต่คนที่เราไว้ใจยังไม่เชื่อเราอ่ะพัทเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่พัทได้โอกาสเพราะความสามารถพัดจริงๆหรือเพราะคุณเจ๋งชอบพัดกันแน่พัดไม่มีโอกาสจากคุณเจ๋งพัดก็คงไม่ต่างจากโตหรอกครับยันเยียดความหวังดีให้ไม่ถามผู้รับก่อนถ้าพัดอยู่ที่นี่ต่อพัดก็จะถูกคุณเจ๋งชักใหญ่ไม่ต่างจากที่คุณเจ๋งทุกท่านมาทานพัดพูดเรื่องอะไรเนี่ยพัดต้องไปแล้วครับพัดใจเย็นก่อนสิมีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันพัดต้องไปจัดเตียนกบแล้วครับไม่อยากสูญเสียผ่านไปอ่ะถ้าสัญญาผมแล้วนะทุกมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับคุ้มเจ๋งสูญเสียผ่านไปแล้วครับไม่เอานะพัทอย่าพูดนะน้องเลิกกันเถอะครับน้องเลิกกันเถอะครับน้องเลิกกันเถอะครับดีเพื่อดีทำไมได้ยินแล้วพัทอย่าตามมานะครับถ้าใจพัดอยู่นะความห่วงใยมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นความรำคาญเข้าใจนะนี่เข้าใจฟิลเลยมันยังไงมันยังไงมันเสียใจก็คือแบบเราตั้งใจคิดว่ามันเป็นผลงานจากความลำบากของเราที่เราสู้กันมาแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายคือมันแพ้เพราะพลังแบบพลังเงินพลังอะไรที่มันแบบอะไรอย่างนั้นน่ะมันไปจี้ปมพัดพอดีที่แบบว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเขาดูเป็นคนที่ทุกคนต้องแบบคอยประคบประหงมมาตลอดตั้งแต่พี่พุทธอ่ะเออแล้วตอนอย่างพี่พุทธเขาก็บอกว่าอะไรนะยามไม่ต้องมาดูแลเขาแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วแต่ก็พี่พุทธก็ยังคอยซัพพอร์ตคอยอะไรเงี้ยเสมอจนเขารู้สึกว่าตัวเขาแบบไม่ได้แบบ
มีคุณค่าในการทำงานอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแต่เขาเป็นคนเก่งมากนะหมายถึงว่าพัดอะเป็นคนเก่งเป็นคนไอเดียดีเป็นคนที่ทำอะไรได้ดีไปหมดเลยแต่ว่าอีกหนึ่งความโชคดีเขาคือเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเยอะด้วยสิ่งที่นี่รู้สึกว่าไม่โอเคกับคุณเจ๋งในตอนนี้คือคุณเจ๋งเอาเงินส่วนตัวไปซื้อเอยูทูบอะพัดก็น่าโกรธตรงนี้เหมือนกันที่ว่าแคมเปญมันมีเงินอยู่จำนวนนึงอะทำไมไม่ใช้เงินจำนวนนั้นอะไม่ได้คุยกับทีมอะไรเงี้ยนั่นแหละก็แค่เป็นเรื่องที่ไม่บอกแล้วพอมารู้ที่หลังมันเจ็บใจใช่เข้าใจฟิลคุณเจ๋งเขาก็หวังดีหวังดีนะแม่นะแต่ด้วยความในโลกของความเป็นจริงเป็นนี้อยู่แล้วความหวังดีมันไม่ได้สิ่งที่ควรจะให้กับทุกๆคนอะไม่มีใครอยากได้ความหวังดีตลอดไปนะเอาจริงเฮ้ยเหมือนที่เขาพูดตอนต้นเลยคุณพ่อเขาพูดไงเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องของ work relationship อะทุกคู่ก็เป็นอย่างนี้หมดเลยนะพ่อกับแหม่มคนนั้นก็คือเปิดร้านเดียวกันใช่ไหมเจนกับจามก็โปรดักชันเดียวกันก็เลยห่างกันแต่มันรอดได้ใช่ไหมความทำแบบนี้มันยากใช่ไหมมันก็เลยแบบเกิดเป็นหนังเอาไงไว้เนี่ยเลิกเลยอะแล้วเลิกกันเถอะแล้วเลิกกันเถอะแล้วเลิกกันเถอะเดี๋ยวเอ็กโคเวอร์หวาน 0% ของจริงยายพัดยืนระลึกความหลังอยู่หรอคะมานี่แล้วค่ะข่าวโดนสุดๆฟอร์ดจึงมีความยินดีที่จะเรียนเชิญบริษัทของท่านเข้าร่วมรับฟัง Pitching Brief เอานางออกไปทำบล็อกโคลี่เฮาเป็นไงบ้างครับพัดคุณเจ๋งไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับผ่านมาตั้ง2ปีแล้วคุณเจ๋งยังเหมือนเดิมเลยพัดไม่คิดหรอกว่าความรู้สึกพัดกับคุณเจ๋งเขามันยังไม่เคลียร์พัดยังชอบผมอยู่ไหมเลิก2ปีหรอพี่บ้าบอคาลีเฮาริน้องบอคาลีอะไรวะอะไรอ่ะแรงไปปะเลิกกันเลยหรอ2ปีเลยอ่ะแล้วย้ายหนีเลยนะคะไปทำงานเป็นของตัวเองเลยมันอยู่กับบริษัทพี่แอะเออพี่แอะเอ้ยหรือว่าเขาเปิดเองวะนั่นสิบอคาลีเฮาอ่ะบอคาลีจงเจริญเออหรือว่าเปิดกัน3คนแรงแอะพัดพี่โชเป็นเอเจนซี่ทำด้วยกัน3คนคุณเจ๋งก็อยู่เจนกรุ๊ปนั่นแหละแต่ว่าพวกเนี้ยน่าจะโปรดักชันเฮาส์โปรดักชันเฮาส์เข้าไปซีนนี้นะรีแคปซีนนี้ซีนเดียวเลยนะทำให้เห็นว่าอะไรปะวัฒนธรรมในองค์กรมันทรานส์กันนะมันส่งต่อ สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเจนกรุ๊ปแต่เขาเอาสิ่งที่อยู่ในเจนกรุ๊ปเอามาใช้ในเอเจนซี่ของเขาข้อดีเด้อมันจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแบบคือถึงว่าหลายๆคนที่อยู่แต่ละองค์กรเวลาเราย้ายไปอยู่องค์กรใหม่เราก็จะมักจะเอาวัฒนธรรมขององค์กรนั้นมาใช้กับองค์กรเราด้วยอ่ะสนุกมากก็ติดตามต่อในEP 12ตอนจบแล้วใช่ป่ะน่าจะใช่โอ้มาเอาใจช่วยความสัมพันธ์นี้ค่อยๆนะแต่เอาจริงดูมา11ตอนรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ชั้นสูงนะเออเป็นซีรีส์ที่แบบดีเลยนะมีความหมายชีวิตนะรู้สึกว่าแบบมันทำให้สู้ชีวิตอยู่นะเออแล้วแบบว่าเราเหนื่อยแล้วมีคนที่เหนื่อยกว่าเรามีคนที่สู้เพื่อความรักกับเรานะมึงแต่ว่าซีรีส์เนี่ยมันทำให้เราเห็นจริงแล้วว่ากว่าเราจะซื้อของ1ตัวมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าอยู่ดีเราจะกดซื้อของออนไลน์1ตัวนะอันนี้คือมันแบบมันมีการกระทำมีงานอะไรที่คนเบื้องหลังเป็น10เป็น100เป็นพันทำอยู่อย่าดูถูกคนคิดงานกว่าเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากซื้อได้อะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเจอกันใน EP สุดท้ายนะคะกับค่อยๆรักค่ะแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ